รอแล้วได้ไหมล่ะได้สิวันนี้ป๋ากูจะมารู้ได้ไงว่าป๋าหล่อนจะมาไม่มาได้ไงกูจุดธูปไปแล้วมึงจนแล้วมึงลำบากก็เปล่าลำบากครับก็ใช่ไงมึงลำบากแล้วมึงจนทำหาอะไรอ่ะทำไมไม่รวยอ่ะก็ผมไม่รวยนี่ครับอ้าวแล้วทำไมมึงไม่รวยอ่ะผมจนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตก็พบกันเป็นประจำนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ขอให้มีความสุขมากๆจากการชมวิดีโอตลกนะครับของ ST วิดีโอจี้เส้นคอนเสิร์ตนะครับวันนี้ภูมิใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวเสนอทีมงานสร้างสรรค์ของแฉ่งช่อมาดันแฉ่งก็สร้างสรรค์ความสุขกับ ST จี้เส้นคอนเสิร์ตตรงนี้นะครับด้วยคุณภาพแล้วก็ได้รับการเรียกร้องจากแฟนๆนะครับมีแฟนมากมายทั่วประเทศเลยทีเดียวสำหรับแฉ่งช่อมาดันและทีมงานแล้วก็ได้ชื่อเฉพาะแล้วตอนนี้เราใช้ชื่อชุดหาแจงแวงกับแฉ่งช่อมาดันนะครับชมกันได้เลยครับกับหาแจงแวงแฉ่งช่อมาดันซาลีซาลีเสียใจวันนี้ร้านยังไม่เปิดแม่มีลูกสาวคนนึงก็ตูดยังกระทะอ้วนจริงนะจริงครับแล้วปีนี้ยิ่งอ้วนขึ้นด้วยอ้วนขึ้นแล้วเปล่าลูกผอมลงผอมลงเหรอลูกค่ะเห็นกางเกงโยนไปให้น้อง2ตัวแล้วมันเก่าอ๋อมันเก่ามันเก่ามันไม่ได้ครับใช่ไหมไม่ได้ครับอืมไม่น่าเชื่อนะนะแฉ่งทำไมครับหนูได้ข่าวว่าที่บ้านคุณนี่ทุกคนเลยต้องเปลี่ยนกางเกงทุกเดือนจริงเหรอไม่ครับ2เดือนฮะเปลี่ยนไม่ใช่เดือนนึงเปลี่ยน2เดือน2เดือนอ้วนนะใช่ไม่ไหวไป39เนี่ยผู้หญิงรุ่นใหม่ต้องเซ็กซี่นะนะแฉ่งครับอันนั้นจะเป็นแบบว่ารุ่นอื่นฮะรุ่นผมนี่ต้องรุ่นบึกตระกูลผมตระกูลบึกทั้งนั้นเลยหญิงไทยใช่ไหมพ่อหญิงไทยใจบึกอย่าไปคำนึงถึงว่าแหมส่วนสัตว์ของเราจะเป็นยังไงใช่ไหมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องความอ้วนทำไมคนสวยนี่ดีนะนะแฉ่งเดินไปไหนเตะหูเตะตาคนสังเกตหนูเดินไปไหนมีแต่คนทักอุ้ยทำไมเหมือนสันสนีนาฏพงษ์ดูสิเดี๋ยวนี้เป็นสสด้วยไปหนูนั่งรถมาอุ้ยนั่นสันสนีแน่ๆเลยคุณเหมือนแค่คนเดียวสันสนีลูกผมสิคนเห็นข้างหลังอุ้ยอุ้ยทาทายังพอเขาเรียกทาท่าทาท่าพอลูกผมหันไปบอกอ้าวนี่แอนเดียนี่พอผมบอกไม่ใช่แอนเดียพอลูกผมบอกสวัสดีค่ะเท่านั้นเองว่าไงโอ้มาม่าบลูเกินไปพ่ออย่าไปห่วงเรื่องความอ้วนลูกเอ้ยคนเราจะอ้วนยังไงมันอยู่ที่ใจกี้ลูกสาวร้องเพลงอะไรไปนะลูกซอรี่ค่ะไปร้องซอรี่ทำไมไม่ร้องเกี่ยวอะไรดอกกระถินอะไรเนี่ยกำลังเฟื่องกำลังดังตอนนี้ลูกทุ่งหนูไม่ถนัดพ่อบอกอ่ะประกาศสิเดี๋ยวพ่อร้องเองลูกทุ่งหอมหอมดอกกระถินหอมดอกกระถินประกาศให้พ่อร้องสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะวันนี้คุณพ่อหนูจะมาร้องมนต์รักลูกทุ่งให้ฟังนะคะหนูฟังน้ำเสียงคุณพ่อตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะคะน้ำเสียงคุณพ่อหนูหวานหวานดีมากลูกผู้หญิงมันอยู่ตรงรอยยิ้มลูกยิ้มให้มีเสน่ห์พูดไปยิ้มไปด้วยลูกคุณพ่อหนูนะคะอย่าว่าสลันยูเลยค่ะไม่ได้ครึ่งของคุณพ่อหนูเลยนะคะยิ้มลูกยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยคุณพ่อหนูร้องมนต์รักลูกทุ่งได้แจ๋วมากเลยนะคะยิ้มลูกยิ้ม ลูกยิ้มสิอย่าหัวเราะสิลูกหัวเราะแล้วปากบานเป็นครกเลยลูก พ่อพร้อมจะฟังหรือยังจ๊ะโอเคนะครับพร้อมแล้วดนตรีนะขอดนตรีหน่อยฮะมนต์รักลูกทุ่งพิเศษสุดสำหรับสุดที่รักไม่น่าเชื่อนะครับว่าเพลงที่ผมร้องเพราะหอมเอ่ยหอมดอกกระถินเยี่ยมรวยระรินเคล้ากลิ่นกองฟางเห็ดตับแตกอยู่ริมเท้า
เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าย่านางมองเห็นบัวข้างข้างสล่างลอยปริมริมแคมบึงค่ะบึงค่ะอยากจะเด็ดมาดูสักดอกหน่อยเนี่ยหน่อยลองเอื้อมมือจับหอยก็เอื้อมไม่ถึง อยากจะแปลงร่างเป็นแมลงตัวผู้พึ่งแปลงได้จะบินไปดูหอยเจ้ามันคงจะบานเอาเนื้อมาจากไหนนะแจงเจ้าช่ออันชันนกยุงแล้วเสียงเพลงนกยุงแขกบ้านสมอมลูกจันดูสิต้นมานานัดเราว่าจะไปเที่ยวงานวัดด้วยกันก็ไม่ยอมไปพี่ขาวนะพี่ขาวทำไมปล่อยให้สายใจไปรอเกออย่างนี้ก็ไม่รู้ที่หน้าที่หลังนะถ้าเป็นคนนัดไม่ตามนัดอะไม่ต้องมานัดกันอีกครับพี่ครับเราก็มีรู้ไหมว่างานรอคอยมันทรมานแค่ไหนโอ้โหนี่บุพเพอะไรสร้างกูมาวะเนี่ยพี่ขาวฮะพี่ขาวไม่ต้องมาพูดบ้าอะไรหลอกสายใจไปรอทำไมพี่ขาวไม่ไปฮะใครสายไหนสายใจอ้าวมึงไม่ใช่สาย60เหรอคลองจันทน์บางกะปิจะบ้าเหรอพี่ขาวไม่ต้องมาพูดมากเลยนะไม่ต้องมาทำไก่เลยนัดทองกาวไปนัดสายใจทำไมไม่ไปตกลงมึงจะเป็นใครกันแน่เป็นสายใจค่ะนี่มึงจะเล่นอะไรมึงปรึกษากูก่อนนะกูไม่รู้นะบ้านกูไม่มีโทรทัศน์นะเอ้าก็เล่นเรื่องมนต์รักลูกทุ่งไงครับพี่มนต์รักลูกทุ่งเหรออ๋อที่ไม่ไปก็เพราะอิดทองกาวนี่ใช่ไหมเนี่ยฮะอิดทองกาวมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่ากูกับพี่ขาวน่ารักกันขนาดไหนฮะเฮ้ยนี่มันลูกกูอีสายยูสายใจนี่โอเล่ลูกกูไอ้ห่าไม่รู้เรื่องลูกไข่พี่ขาวไม่ต้องมาทำไก่เลยนะอีทองกาวนี่มันคนไม่ดีพี่ขาวก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอนี่ลูกกูลูกไข่นี่อีทองกาวพี่ขาวไม่ต้องมาปฏิเสธเลยแล้วมึงเป็นใครเป็นสายใจแล้วนี่อีทองกาวกูพระเอกพี่ขาวไงใครแสดงวะสรัญยูวงกระจ่างเป็นสรัญยูเหรอเออโอ้สายใจสุดที่รักของพี่เดี๋ยวพ่อฮะนี่ทองกวาวนี่นางเอกใส่ใจตัวตอแหลพ่อมึงสิตัวตอแหลกูรู้นางเอกจะต้องหลากสีอย่างนี้นี่หัวจดตีนเลยมึงอย่าไปยืนแถวข้างถนนนั่นรถเฉี่ยวไปเลยเนี่ยพี่ขาวคะฮะด่ามันสิคะไอ้ทองกาวน่ะมันคนไม่ดีนะครับพี่ขาวไอ้ทองกาวเป็นคนไม่ดีเหรอจะใส่ใจค่ะนางทองกาวช่วยมันเล่นหน่อยลูกพ่อเป็นสรัญยูเชิญนะมึงนี่นางทองกาวไปซะให้พ้นจากชีวิตของฉันนะพ่อมันน่ะคนไม่ดีนะครับพี่ขาวพ่อมึงน่ะคนไม่ดีมึงรู้ตัวไหมพ่อมึงกับมันเลวพ่อโอ้โหฮะในเรื่องค่ะอ๋อพ่อในเรื่องมันใช่ไหมเลวมากเลยนะคะในเรื่องน่ะพ่อมึงอ่ะเลวมากรู้ไหมทองเปล่าพ่อมึงไอ้คนชิงหมาเกิดโอ้โหโอ้โหทำไมพ่อมันเป็นอย่างนั้นวะพ่อมันเลวจริงๆนะครับพี่ขาวเหรอด่ามันเลยสิคะพ่อมึงไอ้คนชิงหมาเกิดพ่อมึงอะไรไปกันด่าเต็มปากเต็มคำสิคะกูด่าได้ไงอ่ะด่าไปสิครับพี่ขาวพ่อมึงไอ้คนชิงหมาเกิดพ่อมึงอะมาเกิดไอ้คนชิงหมาเกิดไอ้คนชิงหมาเกิดโกรธไหมคะเนี่ยมันเต็มไม่เต็มนะพี่ขาวด่าสะตะสิคะมันบังคับด้วยนะเนี่ยพ่อมึงอ่ะชิงหมาเกิดพ่อมึงไอ้คนไม่ดีไอ้คนหน้าเลือดพ่อมึงไอ้คนไม่ดีคนหน้าเลือดดูสิเนี่ยเรียกสินสอดตั้ง10,000ไอ้ลูกคนขายลูกกินพ่อมึงอ่ะเรียก10,000เลยเหรอเออพ่อมึงน่ะขายลูกกินเลวมากขายก็มีใครซื้อหรอกหุ่นซกมันเรื่องของกูไอ้ก็หันไปด่าเขาสิเดี๋ยวมันไม่ให้พ่อเป็นสรัญอยู่พ่อมึงน่ะไอ้หน้าพ่อมึงสิไอ้นี่กูชักไม่อยากเล่นแล้วนะไอ้มนต์รักลูกทุ่งเนี่ยด่ามันอีกสิครับพี่ขาวไปซะนะตายแล้วตายแล้วเอ้านี่กูยังไม่หมดเวรเหรอเนี่ยน้องเดินตามหาพี่ทั้งวันดันมาอยู่กับไอ้พวกนี่เหรอครับพี่หาใครหาพี่แหละปะกับพญาเหอะ
นี่มึงจะมาเรื่องอะไรกับกูอีกเนี่ยเมื่อหมอกสลายไงอ๋อมึงเป็นใครอ่ะหนูเป็นเต๋าสโลชาแล้วกูล่ะพี่ก็เป็นจอห์นดีแลนจอห์นดีแลนเหรอเฮ้เห็นในหนังสือพิมพ์เขาดำกว่ากูเยอะเลยนะนั่นตอนโดนไฟคลอกอ๋อในบทมีไฟคลอกคือชีวิตจริงอ่ะเหรอค่ะเดี๋ยวให้กูเป็นตัวใหม่สิแอนดริวอยากเป็นเหรอเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนไม่มีใครเข้าใจอังทุกคนไม่ได้รักอังทุกคนเหมือนกันโกโบลี่ด้วยใช่ไหมว้าวนี่กูจะเป็นเบิร์ดอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหปีนี้ทำไมฟลุกว่าได้เป็น 3-4 ตัวแล้วเนี่ยพระเอกล้วนๆหล่ออืมหล่ออังเหรอจ๊ะจ้ะนี่อีนางอินทุออนถ้าแกอยากได้พินัยกรรมคืนนะแกต้องยกพิทยามาให้ฉันเดี๋ยวนี้หยุดเลยตุ๊กตาเริงระบำใช่ไหม เรื่องนี้ไม่เล่นพระเอกตาเหล่ ไม่เอากูขี้เกียจแอคแบบนี้ยากตาเหล่แต่ขับเบนซ์สปอร์ตนะไม่เอาอะลองเรียกแท็กซี่สำล้อจอดนี่กูไม่ไปอะ เห็นไหมล่ะ เห็นไหมเห็นเปิดสิทธิ์จะได้เห็น จะมีเรื่องอะไรกันอีกไว้เนี่ยไอ้ชําแกต้องพาชําไปหาพี่ค้าเดี๋ยวนี้ไอ้ชํานี่ใครวะควายอ๋อไอ้อ้วนมึงรู้ด้วยเหรอนี่ละครเขาต้องมีโฆษณาขั้นไว้เหรอมึงจะมาเล่นยาวตลอดอย่างนี้ไม่ได้เหรอคะตัดปิ้งโฆษณาก่อนได้ค่ะนี่ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านนะครับท่านเคยชมแล้วใช่ไหมโฆษณาน้ำมันคันเทคเคยดูแล้วยังเออยน่ากลัวจังเลยนี่เดี๋ยวดูลูกสาวเต้นนี่เออยน่ากลัวจังเลยฉันจะตายฉันจะตายแล้วป่าวแขนกลางๆหน่อยเอ้ยน่ากลัวแขนกว้างๆอย่างนี้ใช่ลูกขาน่ะออกมาอีกแอนหน่อยลูกแอนนี่ก็แอนไปสิลูกกูเดี๋ยวกูสอนเองไม่ต้องเสือกลำคาญอ่ะนะแฉ่งขาแขนลูกขามันก็ถางออกมาสิโอ้โหนี่แล้วถ้าเกิดกางเกงในมันฝังเข้าไปในง่ามมึงจะว่าไงไม่ได้ใส่พ่ออืมฮะ ไม่ได้ใส่โอ้ดีแล้วล่ะลูกเอ้ยเราอ้วนอย่าไปใส่ลูกมันอับ ใส่ป่ะมึงไอ้อ้วนอ๋อใส่ถุงมาด้วย เข้าใจแล้วยังลูกเต้นแค่นี้ก็ไม่มีปัญญาทำดูหนูเต้นนี่นะแฉ่งหนูเต้นเป็นหรอคะเต้นเป็นใช่คะอ้วนก็อ้วนนะมึงน่ะแดกก็ไปสิจะได้อยู่กับพ่อยันตายตื่นขึ้นมาก็แดกตื่นขึ้นมาก็แดกไม่ต้องสอนลูกกูเรื่องแดกเลยนะสอนตัวมึงอะหัดแดกซะมั่งเท่าไหร่ใส่กระปุกออมสินหมดไม่รู้จักแดกดูไหนๆมึงลองชี้สิไส้อ่อนไส้แก่มึงอยู่ตรงไหนมันอยู่รวมๆตรงนี้อะนะแฉ่งแดกซะมั่งแดกซะมั่งอาหารที่มีโปรตีนน่ะหมูเนื้อไก่น่ะแดกซะมั่งไม่ใช่แดกตะเขียบข้างโคกอย่างนั้นไม้ละ10บาทมันบอกถูกดีนะไปเห็นแล้วแดกไม่ลงเลยเขียดอยู่ในไม้อ่ะไม้มัน10บาท5ตัวอยู่อย่างเงี้ยแล้วมึงจะดูไหมกูจะเต้นเนี่ยนะแจงมึงเต้นเป็นบ้านหนูมีทีวีนี่เออเอ้ยน่ากลัวจังเลยฉันจะตายฉันจะตายอับเปล่าคิดกันไปถึงเราคิดกันนานเลยหุ่นก็อุบาสึกเต้นจังไรอีกสเต็ปแค่นี้มึงเต้นไม่ได้เหรออีไม่มีความสามารถดูฉันนี่เออหนูเต้นได้เหรอคะหนูสอนมากับมือค่ะโอ้ดีมากเลยดีมากไหนๆลองเออเดี๋ยวก่อนสิว้าวมิเกลอยู่แก๊งเดียวกันอ๋อเหรอค่ะเออยังอีกเหรอจ๊ะมิเกลทำไมจ๊ะอย่างนี้อ่ะมึงแค่เต้นมึงถอดเกงในทำซุปอะไรหนูไม่ถ้าเกิดเวลาใส่แล้วเวลาล่อนแล้วเดี๋ยวมันจะติดน้ำดากอ่ะค่ะถ้าถอดแล้วจะพลิ้วอ๋อถอดแล้วดีขึ้นเหรอจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวฝากหน่อยโอ้ยไม่รับจ้ะไม่รับมีแล้วจ้ะเหรอจ้ะโอ้ดูที่เก็บกางเกงในมันดีนะมึงดึงออกมาเก็บไว้มั่งสิดูนะเออน่ากลัวจังเลยฉันจะตายฉันจะตายอ่ะ
ังไงมิเกลเจ็บไข่ข้างเดียวมีเจ็บข้างเดียวดินี่สภาพอย่างมึงอะอย่าดึงใครเขาเลยไม่มีทางขึ้นหรอกรู้หรือเปล่าแม่โฆษณาอย่างนี้เล่นกันเจ็บๆจ๋าเอาโฆษณาบ้านหนูดีกว่าน่าแฉ่งสวยด้วยบ้านหนูโฆษณาอะไรคะอาโซอาโซฮับโทรศัพท์สเตยโมพินาเนียงถ้ากล้ารอโอยนะโมถกาดกรอกประมาณชิ้นน้ำเอ็งอันเดียวเรือนบานเต้เดี๋ยวๆฮะคุณฮะประธานโทษเขาโทรไปเชียงรายฮะไม่ได้โทรไปพนมเปญนะฮะโทรไปเชียงรายเขมรรับติดได้ไงวะสายแทรกสายแทรกดูฉันนี่อโซอโซฮับโทรศัพท์อ๋อโลผมอโซพูดครับอโซกานี่อามินเนอร์อามินกะอโซปิกมาบ้านไวๆนะอามินมีข่าวดีจะบอกข่าวดีอย่างกะเดี๋ยวฮะรับโทรศัพท์มันต้องอย่างนี้นะฮะถ้าอย่างนี้มันโอลานอนะฮะนี่ฮะว่าอย่างนี้เหรออ่าอโซกะอามินกะอโซนี่อามินเนอร์เอออโซปิกมาบ้านไวๆอามินมีข่าวดีจะบอกข่าวดีอย่างกะวางโทรศัพท์แล้วก็ล่นมาก่อนกะอีหยังล่นกูวิ่งอ่ะโอ้ล่นนี่แลนบ่เออไอ้มินกะเนี่ยดากแดกตะกะแตนมากแล้วเป็นอย่างเงี้ยโดดแล้วเหมือนตะกะแตนไหนลองวิ่งอีกเที่ยวสิอโซอะอมินกะนี่อโซอมินมีข่าวดีจะบอกเนาะข่าวดีอย่างกะอมินบัดเดียวนี้บ้านเฮามีโทรศัพท์แล้วเนาะมีโทรศัพท์กูเข้าใจผิดแล้วเนี่ยนึกว่าพอมึงยกมึงให้กูสี่แล้วนี่คนละงานกันเองเฮ้ยอะไรวะเขย่าขวัญวันพุธฮะแกตัวใหม่ฮะเขย่าขวัญนะไม่ใช่เขย่าขวัญเขย่าขวัญวันพุธไม่ใช่เขย่าขวัญวันพุธนะเอาใหม่สิเขย่าขวัญวันพุธเขย่าขวัญวันพุธเขย่าขวัญวันพุธขวัญอยู่นั่นแหละคุณขำง่ายๆก็มีปัญญาพูดนะคะนะแจงลองพูดให้มันฟังเนี่ยเขย่าขวัญวันพุธนั่นเห็นไหมปีใหม่นี่อยากได้ของขวัญที่ห้วยขวางปีใหม่นี่อยากได้ของขวัญที่ห้วยขวางขวางเด็กบ้านนอกคนบ้านนอกนะแจงยังไงก็พูดไม่ได้คนกรุงเทพนี่เป๊ะเลยนี่คุณกรุงเทพใช่ไหมหนูตลิ่งชันอ๋อปีใหม่อยากได้ของขวัญที่ห้วยขวางปีใหม่อยากได้ของขวัญที่ห้วยขวางแม่ต้องเน้นเหลือเกินอยากจะไปเที่ยว8ริ้วฉะเชิงเซาเปลี่ยนคำอื่นได้ไหมพูดสิอยากจะไปเที่ยว8ริ้วฉะเชิงเซาน้าแจงคนกรุงเทพจริงๆนะคะน้าแจงแต่โฆษณานี้เด็ดมากนะคะน้าแจงโฆษณาอะไรคะน้ำมันเครื่องคัตต้นที่มีมอเตอร์ไซค์ที่มีมอเตอร์ไซค์ไงๆแล้วก็บอกว่าให้ฟิตก่อนแล้วก็มาหาฉันโอ้ยเดี๋ยวเล่นกับลูกสาวได้ๆๆๆเข้าใจยังเข้าใจค่ะเงี้ยน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 เปลี่ยนเสียงมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาเสียงยังไงดีครับบึ้น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 เงี้ยนบึ้นบึ้นแล้วก็คงจะหายเงี้ยนแล้วล่ะครับบึ้น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 เฮ้ให้ฟิตก่อนแล้วค่อยมาหาฉันคำก่อฟิตสองคำก่อฟิตก็มึงถือซีแล้วนะมันสิฟิตได้จังได้มันไม่ได้โฆษณาอย่างนี้ซะหน่อยใช่มานี่สิมานี่นางตัวร้ายมาดิพ่อรักพ่อห่วงนักหรือไงอีเนี่ยอย่าหลบไปไกลสินี่มานี่สิมานี่มันพูดไม่รู้เรื่องหรือไงมานี่บอกให้มานี่สิอุ้ยมีทางเดียวที่จะสกัดมันอยู่ลูกเอาเฮ้ยดำคือน้องไผเดดหนอสิจ้องไปซ้อนบอนละสายผู้ฟังลำเอ้ยโปรดสงสารอีน้องผู้ลำลองแม่นส่งมาเด้อหน้าเด้อสายเพลงเนี้ยหรอโอ้ใจของชายชักแปลเปลี่ยนจังหมุนเวียนทุกเดือนแหลงพาก่อนเคยรักทะนอมดั่งดวงใจ
พยอดชายของน้องได้ลงขอบว่าปะไทยแล้วปะไทยแล้วแล้วผู้ใส่มาทายสาวหน้าจังหนอจังน้องจึงบ้องถามว่าดับอายจังใดมีไม่มานอนน้ำลืมสาวหน้าคนดำมีสังคำอีนางได้น้อยใจตัวเองเหลืออนาตกเป็นทาสความรักมันหนักสมองเห็นน้องดำคนเขาไม่อยากมองสุดเศร้ามองน้องน้ำตาเปื้อนกาดำดำเหลือแหล่เหลือแหล่ขอแม่เด้อเด้อพี่ถึงน้องดำกีรีคุณพี่อย่าว่านะบัดได้มัมจมน้ำคนดำสาวพอละหยุดทำไมอ่ะหมดอารมณ์หายหน้าหายตาไปในเจ๊ทั้ง3วัน4วันไอ้คำนี้ฉันควรจะถามเธอมากกว่านะหายหน้าหายตาไปไหนฮะเอ้าทำไมเจ๊พูดอย่างนั้นล่ะคะมีอะไรก็ออกมาพูดมาคุยกันสิจะส่งไม่ส่งก็ไม่เป็นไรไม่ใช่มาหลบอยู่มุมโน้นมุมนี้ตามหา3วัน4วันไม่เจอเงี้ยใช้ไม่ได้เลยนะหล่อนเอ้าใครใครหลบเจ๊ใครล่ะฉันกำลังถามเนี่ยฉันถามใครล่ะสุนัขมั้งเอ้าฉันก็มาทำงานทุกวันน่ะเจ๊เจ๊อย่าพูดอย่างนั้นสิมาทำงานทุกวันแต่ว่าไม่เคยเห็นหัวใช่ไหมพอเห็นฉันจอดรถปุ๊บเนี่ยหนีเลยใครหนีเจ๊ใครหนีใครหนีล่ะเมื่อวานก่อนฉันมาตามหล่อนนะ4 ทุ่มครึ่งนะสี่ทุ่มครึ่งอะไรยังหลับอยู่บนรถแท็กซี่เลยทำไมนะยังหลับอยู่บนรถแท็กซี่นี่เหรอแล้วมันจะเจอกันได้ยังไงเจ๊อ๋อมาทำงานสายอะสิมาทำงานสายแล้วเมื่อวานนะเมื่อวานฉันก็มารอหล่อนอยู่เหมือนกันนะเมื่อวานฉันก็มาทำไมไม่เจอเจ๊ก็นั่นนะสิฉันมาถึงร้านเนี่ย5 ทุ่มตรงเป๊ะเลยเอ้าฉันก็มา5 ทุ่มอะทำไมไม่เจออะฉันมา5 ทุ่มนะแต่ฉันรอหล่อนถึง2 ทุ่มนะเมื่อวานเนี่ยคือยังไงเมื่อวานใช่ไหมล่ะกินหอยแครงท้องเสียเข้าห้องน้ำหลับเพลินยันร้านเลิกเลยอะเหรอมันก็เลยไม่เจอกันไงเหรอแปลกเนาะแปลกมากเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกไอ้ที่ผ่านมาก็มันเรื่องบังเอิญใช่ไหมก็เธอไม่ได้ส่งฉันมา4วันแล้วนะเท่ากับ 2,000 นะคะพูดถึง 2,000 นี่ตอนเย็นก็มีนะเจ๊ทีนี้ไปตลาดนัดกับเพื่อนน่ะเพื่อนมันยุให้ซื้อฉันก็ไม่อยากจะซื้อหรอกพอดีซื้อของเกลี้ยงเลย 2,000 ไม่เหลือสักบาทเลยเอ้าถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าไงไม่มีไงพูดง่ายๆอย่างเงี้ยเหรอไปตลาดนัด 2,000 ซื้ออะไรหมดฮะซื้อถุงน่องซื้อถุงน่องมากี่คู่คู่เดียว 2,000 คู่ละ120คู่ละ120ก็ยังเหลือ 1,880 อ่ะมันจะเหลือได้ไงมันหมดแล้วมันจะหมดยังไงหล่อนซื้อถุงน่องกี่คู่คู่เดียวคู่ละเท่าไหร่คู่ละ120ให้แบงค์อะไรเข้าไปแบงค์500 4ใบเอ้าทำไมไปให้เขาต้องเยอะแยะงั้นน่ะเอ้าเงินกูนี่ไม่ใช่เงินมึงนี่เออกูตังค์ให้คนมันผิดด้วยเหรอวะน่ะผิดสิหล่อนโง่ไงจะไม่โง่อะไรแล้วตังค์ทอนมาหรือเปล่าทอนอะไรเขาต้องทอนเรานะให้ไปตั้ง 2,000 น่ะเอ้าอีห่านี่แสดงว่ากูลืมตังค์ทอนเหรอเนี่ยชิบหายกูต้องกลับไปเอาใหม่แล้วนะเนี่ยเขาคงให้หรอกส่งมาแซ่ๆมันอย่ายึกยักเลยนะมันไม่มีเจ๊ไม่มีแล้วฉันทำไงอ่ะเอ้าก็ไม่มีไงก็กลับไปสิเอ้าทำไมเธอพูดอย่างนี้คุยกันดีๆให้รู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องไงมึงพูดไม่รู้เรื่องเองนะกูบอกไม่มีนี่อ้าวมาพูดไม่มีก็ไปหาสิมึงจะไปหาที่ไหนมันน่ะไม่ใช่กระดาษเซ็ตสู้นี่เออมึงนี่เป็นคนยังไงนี่วะเนี่ยฮะทำไมไม่ขอโฟมขอแฟนเธอมามั่งอ่ะแฟนเออสภาพอย่างกูนี่จะมีแฟนเหรอไม่ได้วันนี้ยังไงฉันก็ไม่ยอมนะคุยดีๆแล้วนะมันจะเป็นอะไรอ่ะเจ๊ขอผ่านไปอีกวันจะเป็นอะไรผ่านอีกวันพูดมาได้นี่มัน4วันแล้วนะไม่ได้ส่งนะ4วันกูจะติดได้อีกวันนึงจะเป็นอะไรอ่ะเอ้ยปอบนี่กูบอกว่ากูบ่มีกูบ่มีอีภาคแดกตับมึงว้ายคนมึงนี่มึงสิไปหาสิไหนเว้ยล่ะอ้าวแล้วตัดตอนเลยมายืมทำไมเธอไม่พูดแบบนี้เอ้ากูพูดอย่างงี้มึงจะให้กูยืมเหรอเออทุเรศที่สุดคนอะไรมึงสิทุเรศอ่ะมาเอามาทวงนี่ยังมีหน้ามาด่าเค้าชอดถ้ารู้อย่างงี้นะ100เดียวก็ไม่ให้เธอยืมหรอกกูก็เหมือนกันถ้ารู้สันดานอย่างมึงบาทเดียวกูไม่ยืมหรอกมีตาแค่2วันมาทวงชอดคนอย่างมึงน่ะมึงไม่ชัวร์จริงฉันไม่ชัวร์ยังไงหล่อนพูดคำเดียวฉันให้เลยก็กูไม่มีไงตอนเนี้ยทำไมเธอหน้าด้านอย่างเงี้ยมึงก็สีหน้าด้านอ่ะฉันมาทวงเงินหล่อนนี่ฉันหน้าด้านเหรอเอ้าถ้ามึงไม่หน้าด้านมึงมาทวงกูทำอะไรอ่ะปันเป็นกูปันนี่กูเปิดแล้วไม่มายืนให้ชาวบ้านเขาด่าหรอกคนอะไรทุเรศที่สุดฉันน่ะไม่อยากจะพูดกับหล่อนหรอกนะทำไม
ยังไงอ่ะฉันไม่อยากเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือผู้หญิงชั้นต่ำอย่างหล่อนกูอยู่ชั้น8นุ่นรู้ไม่จริงเสียงข้างๆครูรู้เนี่ยนิสัยอย่างนี้นะฉันไม่อยากจะคบด้วยหรอกทำไมโอ้ดูสิผิวพรรณก็ดูดีคนเรานะดูสิผิวก็ขาวๆไม่น่าเชื่อว่าจะไปมีคนไม่มีสกุลลุนช่องใครไม่มีสกุลหล่อนน่ะมึงไปอ่านสิบัตรประชาชนพ่อกูน่ะบุญเพชรบุปผามาลาแถวอำเภอนาเสียกเนี่ยนี่ตกลงเธอจะให้ฉันไม่ให้เนี่ยจะให้อะไรกูบอกไม่มีไงก็ไม่มีแล้วทำยังไงล่ะทีเนี้ยเอ้าเทียนจะไหนล่ะยิปปอมันว่ามีเสียงเวทจะไหนนี่ผากทางตำตะไก่มาตั้งใส่ทางพวกมึงห่วยถ้ากูมีเนี่ยเป็นแสนกูให้กูมึงได้จะว่าแต่ 2,000 เลยมีก็ให้มาสิก็มันไม่มีไงเอายังไงล่ะทุเรศใครก็อ้างได้เป็นแสนโอ้มึงจะเอาเงินไปทำไมไม่ฉันจะต้องให้แม่ฉันนะแม่ฉันจะต้องกลับเชียงใหม่จะส่งค่ารถเขาอะกลับเชียงใหม่ส่งค่ารถตั้ง 2,000 เออ300เองค่ารถทวนอะไม่ต้องมาโกหกหรอกกูรู้ก็ค่ารถ300ก็จริงแต่ฉันจะให้แม่ฉัน 2,000 อะมันมีปัญหาอะไรล่ะเอ้าทำไมไม่ให้แม่มึงเดินกลับเป็นพันกิโลเชียวนะมึงเอาอย่างแม่กูมากรุงเทพมาหากูเนี่ยนะกูไม่มีตังค่ารถส่งแกกูให้แกเดินกลับถือขันใบถึงสารคามมันมีตังเหลือตั้ง400 500นะมึงเออเอาอย่างแม่กูสิสบายนั่นมันแม่เธอตกลงยังไงจะส่งไม่ส่งมันไม่มีอีเจไม่มีแล้วที่ไหนล่ะพูดอย่างนี้ได้ยังไงอะฮะคนเราอะเอ้าแสดงว่ามึงอยากจะได้ตังใช่มั้ยเนี่ยเอ้าก็อยากได้สิถึงมาทวงเนี่ยรอได้มั้ยรอแล้วได้มั้ยล่ะเอ้าได้สิวันนี้ป๋ากูจะมารู้ได้ไงว่าป๋าหล่อนจะมาไม่มาได้ไงกูจุดธูปไปแล้วป๋าเธอนี่คนหรือผีอ่ะก็คนสิป๋าฉันเนี่ยนิสัยดีนะเธอจริงอ่ะไม่อยากจะพูดนิสัยนี่ชั้นหนึ่งชัวร์ใช่ไหมว่าแต่สีปักเงาทงกูให้ยังเงาหำเป่งหวังตักจีแต่เหล่าว่าหำยังใครขึ้นเพลงนี้ให้ร้องป๋าครับว้ายไอเอ๋เปล่าเนี่ยเอ๋สิครับโอ้ยตกใจนึกว่าปีศาจทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับป๋าก็เอ๋อครับใช่จริงๆด้วยโอ้ยคิดถึงนอนไม่หลับจริงหรือเปล่าครับกินข้าวแล้วอาบน้ำแล้วนอนดูข่าวแล้วว่าจะหลับหลับไม่ลงเพราะอะไรครับป๋าคิดถึงเอ๋โอ้โหเวลาจะหลับเนี่ยเอ๋มารออยู่แถวใบหน้าป๋านี่ป๋าก็เอ๋เนี่ยนะมีเสน่ห์นะทำให้ป๋าคิดถึงได้ทุกวันป๋าเอ๋จ้าครับเอ๋วันนี้ทำไมจิ๋มมึงแบบปูดๆอย่างนี้วะอากาศมันเย็นครับป๋าอ๋อหดตัวป๋าครับป๋ามาก็พอดีเลยนะครับเอ๋กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเลยครับแน่นอนมึงเจอกูไม่เคยมีเรื่องสงบอยู่แล้วคือยังไงล่ะแม่มาจากบ้านนอกนะครับป๋าแม่ใครแม่เอ๋สิคะอ้าวก็เรื่องของแม่มึงเนี่ยทำไมป๋าพูดอย่างนั้นล่ะครับป๋าอ้าวก็แม่มึงอ่ะไม่ใช่แม่กูนี่เอ้าป๋ารักเอ๋ก็ต้องรักแม่หนูด้วยสิคะอ๋อได้มึงแล้วต้องปี้แม่มึงอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นครับป๋าคือต้องรักแบบเทิดทูนบูชาอย่างนี้อ๋อคุณนึกว่าอย่างนั้นนะพ่อมึงไม่ยอมแน่นอนป๋าครับอะไรอ่ะเอาอย่างนี้ไหมครับป๋าเอายังไงฟังเพลงเลยไหมคะฟังเพลงค่ะนี่แสดงว่าถึงเวลาต้องเสียตังค์แล้วเหรอกูฟังก่อนสิครับป๋าอ้าวลองมาเลยป๋าแม่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วรู้ใจเอ๋มันรู้ใจนี่ลองก่อนนะไม่ได้รับก่อนเพลงอะไรวะสงสารคุณแม่แกสงสารเลียนสันก็ภาคเพียนตั้งแต่เริ่มเรียนอนุบาลจนจบประถมก็สมกับความต้องการความทุกสันนั้นหนาสอบผ่านไม่คิดว่ามันจะมาประจนเดี๋ยวฮะเดี๋ยวนักดนตรีดนตรีมันไม่ได้ขึ้นเพลงนี้ไอ้เอ๊ะร้องเข้าไปได้ยังไงวะเพลงนี้เอ้าไม่ใช่จิตตลาพลลาบเหรอครับลาบเลิฟไหนอ่ะเพลงนี้ของไอ้อ้วนอ้วนไหนอ้วนวารุณีสองทีสว่างอ่ะสองทีสว่างมันไม่ได้ร้องอย่างนี้ไอ้เอ๊ะจำเนื้อผิดหรือเปล่ามันร้องยังไงป่ามันร้องยังไงอ่ะไม่แพ้ก็ไม่ชนะ
นี่ร้องอย่างนี้ธรรมรากฎเกณฑ์นี่เรามันเป็นของเล่นนะเล่นด้วยความจำเป็นนี่ไม่อยากไปอย่าฝืนนะคืนให้ฟื้นให้ไฟนี่เจ็บห้อยไม่เท่าไรใจของมันเลือกเองนี่รู้ว่ามันใหญ่ไปอ่ะแล้วก็แสนจะทรมานบางทีมากลางวันอ่ะบางทีก็มากลางคืนแสบเหลือกันไหนตรงหว่างขาพี่เอาเนื้อมาจากไหนคะเนื้อจำไม่ค่อยแม่นนะแต่ทำนองยังแม่นเป๊ะเอาเพียงที่เอ๋ถนัดไหมครับป๋าเพลงถนัดเพลงอะไรวะยุ่งเยิงหัวใจอย่าบอกใครเลยนะเกินพึ่งพอไม่พอจะซื้อหาใจมีผัวรูปหล่อพ่อก็ไม่มาสนเป็นเมียสู้ทนดินรนแทบมีผัวตัวดีพี่พอแล้วพอแล้วเพลงหาอะไรยิ่งร้องยิ่งห่างเหินอย่างนั้นเมื่อร้องจบเพลงก็ตกได้ทุนอย่างนั้นลงไปป๋าก็เอาไปแม่ขอบคุณมากครับป๋าไม่มีคนอื่นแล้วเอ๋ยที่ป๋าจะรักเท่าเอ๋อ้าวทำไมเปลี่ยนมือเร็วอย่างนั้นวะเพื่อนยืมค่ะอ้าวทำไมเธอพูดอย่างนั้นนะเอ๋พูดอย่างนี้ป๋าเขาจะมองฉันยังไงฉันอายนะเอ้าที่เหลือมึงจะเอาไหมเนี่ยเอ้ามันยืมกันยังไงวะยืมแล้วบอกที่เหลือจะเอาไหมเนี่ยคือเพื่อนมันเดือดร้อนเยอะนะป๋าอ๋อที่เหลือต้องมากลับมายืมอีกไม่เป็นไรเอ๋เรารู้จักช่วยเพื่อนอ่ะมันดีใช่ใช่มั้ยคนเราเนี่ยต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่มั้ยเนี่ยตัวอะไรมาตะกายกูอยู่ตรงเนี้ยอะไรวะเนี่ยผมหิวข้าวหิวข้าวฮะหิวก็ไปแดกสิมาบอกกูมึงจะอิ่มเหรอหรือว่ามันเห็นกูเป็นข้าวหลามไปแดกที่ไหนครับจะไปแดกที่ไหนอะข้าวอะไปแดกตามร้านอะไปหาซื้อแดกผมไม่มีตังค์ครับเอ้าทำไมมึงไม่มีตังค์อะผมจนครับอ๋อมึงทำไมจนอะผมไม่มีตังค์ครับเอ้าทำไมมึงไม่มีตังค์กูถามเนี่ยผมจนครับเอ้ามึงจนแล้วมึงลำบากก็เปล่าลำบากครับก็ใช่ไงมึงลำบากแล้วมึงจนทำหาอะไรอะทำไมไม่รวยอะก็ผมไม่รวยนี่ครับเอ้าแล้วทำไมมึงไม่รวยอะผมจนครับไม่ใช่กูถามมึงอะมึงจนทำไมก็ผมไม่มีตังค์ครับเอ้าทำไมมึงไม่มีตังค์อ่ะผมจนครับตกลงใครงงวะ มึงอ่ะไม่มีตังค์แดกข้าวมึงก็ไปแดกกลับไปแดกบ้านมึงดิบ้านผมอยู่ไกลครับบ้านมึงไหนอ่ะศรีเกตครับโอ้ยไอ้ศรีสะเกตกลับไปแดกไม่ทันอ่ะมึงก็ทำงานสิจะได้มีตังค์ซื้อข้าวแดกอ่ะเนี่ยหางานให้ผมทำหน่อยครับเอ้ากูกลายเป็นกรมแรงงานไปอีกแล้วช่วยเขาหน่อยสิคะช่วยไหมเนี่ยถ้าเมียกูไม่บอกกูไม่ช่วยมึงจริงๆนายตีครับเอาอย่างนี้แล้วกันอ่ะกูไม่รู้จะช่วยมึงยังไงอ่ะมึงไปทำสวนบ้านกูได้ไหมเดือนละ 8,000 ทำสวนตัดหญ้าไม่เป็นครับทำไม่เป็นเหรออย่างงั้นเอาอย่างนี้เลยไหมอาบน้ำอาบน้ำให้หมาบ้านกูเดือนละ 6,000 ไม่เป็นครับอาบน้ำหมาก็ไม่เป็นเหรอทำกับข้าวเป็นไหมซักผ้าหน่อยเดียวแล้วหุงข้าวอย่างนี้ไม่เป็นครับทำไม่เป็นอีกนี่มันจะมาทำอะไรกับกูอ่ะเนี่ยถ้าไม่เป็นเลยเหรอครับเอาอย่างนี้อะไรมากขับรถอ่ะขับให้กูนั่งอ่ะเป็นไหมขับไม่เป็นครับแต่ผมนั่งเป็นโอ้มันนั่งเป็นด้วยนี่อัจฉริยะนะนั่งรถเป็นด้วยเหรอบอกลองกูจ้างมึงเดือนละ 30,000 กูขับแล้วมึงนั่งไอ้ไม่รู้จะช่วยมันยังไงแล้วป๋าครับอ่ะไปทำแบบนั้นป๋าเป็นขี้ข้ามันเลยนั่นอ่ะเป็นหาแล้วก็ต้องยอมแล้วก็จะช่วยแล้วอ่ะ30,000เวลากูเลี้ยวแรงๆมึงห้ามตัวเอียงนะเอียงตัด50 บาทครับจะดูสปอร์ตด้วยยอมให้ตัดด้วย ตกลงกูขับแล้วมึงนั่งแล้วกัน30,000นะครับถ้ามึงนั่งดีเดี๋ยวกูเพิ่มให้อีกไอ้อีช่วยมันเต็มที่เลยนะเนี่ยสวัสดีเมียกูนี่เผื่อบางทีเมียกูไปนั่งไปด้วยบุญไหลตายบุญไหลเมียอ้ายตัวนี้จังไหนล่ะจะมาอยู่นี่เหรอไอ้ตามหาเจ้ามันสักทีหาเหมือนจะได้มาพ่อเจ้าหนีป้าเมื่อบานเฮ้าบุญไหลไหลไหลไหนคะเฮียอะไรวะก็นั่นสิคะอะไรของมึงไปตีบุญไหลเมียผมครับเมียใครเมียผมอ้าวทำไมป่าไปเชื่อมันง่ายอย่างนั้นกันเนี่ยอ้าวก็ไหนมึงบอกว่าไม่เคยมีใครมายุ่งกับมึงเลยครั้งแรกก็คือกูป่าครับผัวหนูที่ไหนไม่ใช่ผัวหนูนะคะเนี่ยป่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ค่ะเฮ้ยตีมึงจำคนผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่อ่ะจำไม่ผิดครับนี่บุญไหลเมียของผมบุญไหลอ่ะอ้าวนี่มึงเชื่ออะไรกันเนี่ย
ชื่อเอ๋สิครับป๋าไปเชื่อมันทำไมครับนี่น่ะไล่มันไปสิครับคนจรจัดเขาชื่อเอ๋ไม่ใช่ชื่อบุญไหลจำผิดไม่ใช่นี่น่ะบุญไหลเมียผมมึงอย่ามาเถียงกูสิมันเมียกูเมียผมไปเลยไปเลยกูไม่ขับรถให้มึงนั่งแล้วไปขี้ตู่อย่างนี้ไม่เอาเมียกูเบิ่งสิล่ะเป็นหยังนิสัยของคนคือเปลี่ยนไปปานนี้อ้ายนี่บ่อยากเชื่อเด้ว่าบุญไหลสิเปลี่ยนเป็นคนจังสิไหลเอ้ยเจ้าลืมบ้านนอกเขามาอยู่ในเมืองกรุงเจ้าหลงแสงสีวิไลแล้วบ่กลับบ้านกับอ้ายเถิดน้องถึงเจ้าสิบ่ฮักอ้ายอ้ายก็บ่ว่าขอให้เจ้าน่ะสงสารลูกของเฮาในตีลูกของเฮาน่ะห้องหายหาแม่แม่จ้าแม่ไปใส่อ้ายเป็นพ่อมันน่ะสิอ้ายเว้าจังไดกับลูกไหลเอ้ยอีหลีติอ้ายลูกเขาห้องหายอีหลีบ่ได้เหรอแม่นนึกแล้วว่าเอ๋มันต้องมีผัวแล้วมันก็มาโกหกเราเราก็สงสัยมานานแล้วมันบอกไม่เคยมีลูกแล้วทำไมท้องมันลายแล้วก็ถามว่าเอ๋ทำไมท้องลายอ่ะมันบอกว่าเดี๋ยวนี้นอนห้องแอร์มากเกินไปหนังแตกไอ้เราก็เชื่อมันเราอ่ะรักมันอ่ะแม่เสียใจจริงๆเลยเนี่ยเงินอ่ะเราเตรียมมามันบอกว่าจะจัดงานวันเกิดเราก็จะให้มันจัดงานวันเกิดตามใจมันมีผัวแล้วอ่ะให้มันอยู่กับผัวมันแล้วกันเดี๋ยวเงินเนี่ยให้คนที่เขาไม่มีผัวก็แล้วกันไอ้วันมีผัวแล้วยังยังอยู่อย่างนั้นอ่ะมึงอ่ะใครจะมาเอามึงอ่ะหุ่นยังไงมีควายอย่างนั้นอะไรมาเกิดขึ้นกับหนูคะเนี่ยป๋าเงินมั้งป๋าคะนี่เอาตังค์มาให้ใครคะเนี่ยจะมาให้มึงอ่ะที่เนี่ยว่ายังไงอ่ะมีผัวแล้วอ่ะเดี๋ยวให้คนที่เขาไม่มีแล้วกันผัวใครครับป๋าผัวใครอ่ะยืนนั่นเอาผัวมึงดิผัวเพื่อนค่ะอ่ะผัวเพื่อนอ้าวไม่ใช่ผัวเอ๋เหรอจะบ้าหรือผัวเอ๋ก็ป๋านี่ไงคะจริงหรือเปล่าจริงๆสิครับป๋าอ้าวเป็นผัวเพื่อนงั้นเอ๋ก็เอาไปสิขอบคุณค่ะแหมเอ๋ก็รู้นะว่าป๋าเนี่ยเชื่อคนง่ายบอกคำเดียวเชื่อสนิทบ่อเสือบ่อเสือบ่อเสือเนี่ยหมายความว่าเวลานอนไม่มีเสือปูใช่ไหมมันไม่อยากเชื่อครับอ๋ออ้ายบ่อเสือเนี่ยว่าเงื่อนแค่นี้มันสิสามารถซื้อโตเจ้าได้ไหลแต่อ้ายฮู้ว่าใจเจ้านั้นบ่มากเกินแม่นบ่มีอ้ายคนเดียวมีอ้ายคนเดียวเท่านั้นที่ฮู้ใจเจ้าไหลเอ้ยเจ้าเบิ่งว่าอ้ายมีหยังมาฝากเจ้าเจ้าเบิ่งเทพหมอลำปอสลัดน้อยบ่ดอกเหรอไปซื้อมาตะใส่บ่ดอกเหรอบ่เสียบ่เสียเทพมวนเดียวไปจากกูได้บ่เสียอยู่กับมันเด้ออ้ายเด้อบ่ฮู้ใจได้บักปอบนี่แม่นหยังคนมันอ้วนน่ะหำน้อยซอยบ่แซ่บสีบ่มวนบักปอบนี่ไอแทกกระลุดไอแทกกระลุดเด้อนี่ป่ะกลับบ้านเฮาเถอะอ้ายนึกแล้วไอ้เอ๋มันต้องมีผัวแล้วมันก็มาหลอกเราจริงๆนะเราว่ารักมันแค่ไหนอ่ะมันก็ย่อมรู้ดีเนี่ยซื้อมาให้มันเอ้ามันบอกว่ามันจะจัดวันเกิดอ่ะเดี๋ยวเวลาเพื่อนฝูงมาแล้วไม่มีสร้อยใส่เนี่ยกลัวจะอายเพื่อนเราก็เลยซื้อมาให้มันลงทุนมหาศาลตามใจมันมีผัวแล้วอ่ะให้ไปอยู่กับผัวเดี๋ยวให้อ้วนแล้วกันอะไรมาเกิดขึ้นกับหนูคะเนี่ยป๋าป๋าคะนี่เอาสร้อยมาให้ใครคะเนี่ยจะให้มึงนี่แหละทีนี้ว่ามีผัวแล้วอ่ะเดี๋ยวให้คนอื่นไปดีกว่าผัวเผือกอันที่ไหนครับป๋าไม่ใช่ผัวหนูนะคะผัวใครอ่ะผัวเพื่อนค่ะผัวเพื่อนค่ะเอางั้นเอาไปเลยขอบคุณครับป๋ามึงก็รู้ว่าป๋าเชื่อคนง่ายคำเดียวเชื่อสนิทครับบ่อเสือเอาอีกแล้วอ่ะมีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าอายนี่ทำไมมันเป็นคนที่พยายามมากอย่างนี้วะไหลเอ้ยส่วนลึกของหัวใจเจ้านั้นอายหูได้ว่าเจ้ามักหยังเจ้าเบิ่งอีกสักอย่างเหมือนว่าอายมีหยังมาฝากเจ้าเจ้าเบิ่งตำบักหุงปลาแดกกะมีบ่ดอกมีเนาะเฮ้ย
แกกินแต่แม่มันเข้าใจเอาอะไรมาหลอกนั่นเนี่ยป้าแดกบ่นี่ฮะว้าป่าจี้เดือดสิกสิกสิกไอ้เอ๋มึงจะทำอะไรอ่ะมึงจะทำอะไรไอ้เอ๋ถ้ามึงแดกไอ้ตัวนี้เข้าไปแล้วชาตินี้ไม่ต้องมาจูบปากกับกูนะเนี่ยดากี้หลอดนึงก็ไม่เหม็นหมดกินมึงจะทำอะไรอ่ะตามใจมึงแดกเข้าไปเลยไม่รักกูก็ตามใจจริงๆนะเนี่ยนะเราเนี่ยตั้งใจซื้อมาฝากมันคิดดูอ่ะความรักเนี่ยเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ซื้อลืมหลับไปปีนี้ก็เลยซื้อมาชดเชยตามใจมีผัวแล้วเดี๋ยวให้คนอื่นไปแล้วกันเมื่อกี้ยังเป็นปากีเดือดอยู่อะไรมันเกิดขึ้นกับหนูครับเนี่ยป๋าโซ่ไงไอ้สร้อยนี่ทุเรศจริงๆเลยนะเธอเนี่ยถ้าฉันไม่เห็นกับตาฉันไม่เชื่อเลยนะไอ้เงินในทองนี่มันสำคัญกว่าลูกกับผัวหล่อนอย่างนั้นเหรอฮะเอาอย่างนี้ไหมฉันจะแบ่งให้หล่อนเส้นหนึ่งแล้วล่ะให้หล่อนเนี่ยกลับไปอยู่กับลูกกับผัวหล่อนโอเคไหมนี่มึงมีกี่เส้นหนูมี4เส้นมีแค่4เส้นมึงจะไปให้เขาเส้นหนึ่งค่ะมึงไม่ต้องไปให้เขารักษาให้ดีฮะเดี๋ยวมันล่วงหมดแล้วมึงจะกลายเป็นคนอับปีนี่ป๋าพูดเรื่องอะไรพูดถึงในทองในตัวหนูมี4เส้นอ๋อทองเหรอเออนึกว่าคุยกันเรื่องขนอุยนี่ซื้อหัวเส้งเฮงหรือเปล่าหัวเส้งเฮงอยู่ที่ไหนอ่ะเยาวราชไงอ๋อไม่ใช่นี่ซื้อแถวว่าแถวบ้านหม้อฮงฮงเส้งเฮงตกลงมันกี่บาทกันแน่คะ80บาทไปซื้ออะไรมันได้ถูกขนาดนั้นหนูซื้อมาเนี่ยบาทละ 5,000 นะเนี่ยไปซื้อของแพงเนี่ย80บาทมันจะแพงไอ้ตอนจ้างงอตาขอเนี่ยงอตาขอนี่160นะไอ้ชิบหายมันบอกงอยากเหรอเนี่ยแล้วก็ซื้อสีกระป๋องนึงก็40บาทตกเกือบ200อ่ะโอ้มึงจะเอาไหมเนี่ยเอ๋เดี๋ยวกูเมื่อยแล้วนะเอาสิครับป๋าเอาใช่ไหมเอาก้มมาสิแม่เนี่ยป๋าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะขอให้เอ๋ของป๋าจงมีความสุขโอ้หนักไม่ใช่เล่นนะครับป๋าชิบหายเลยขาแปรไปเลยใช่ไหมโอ้ใส่เส้นนี้แล้วสง่านะสวยเอาไหมมีอีก2เส้นไม่ค่ะฮงฮงเซ็งเฮงหนูเคยใส่แต่หัวเส้งเฮงอ๋อคนละเจ้ากันมีแต่เส้นเล็กคนเราใช่ไหมครับท่านผู้มีเกียรติมีคนเอาทองมาให้เนี่ยเอาไว้เถอะเพราะอะไรเพราะว่าทองเนี่ยเป็นของที่มีค่าใครเห็นใครก็อยากได้ใครก็อยากจับต้องใครก็อยากเป็นเจ้าของเพราะว่ามันเป็นทองใช่ดูที่เมืองการอ่ะขุดทองของญี่ปุ่นกันอ่ะขุดเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่ก็ขุดกันทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าคุณค่าของทองค่ะฉะนั้นแล้วทองเนี่ยใครเขาให้เราอ่ะรับมาเลยเราไม่ได้ไปโกงเขาแต่เราต้องฉุกคิดเอาไว้อันหนึ่งว่าเราผู้หญิงเรามีผัวอยู่คนหนึ่งใช่ไหมครับท่านผู้มีเกียรติเมื่อเรามีผัวแล้วอ่ะข้าวทองมาให้เอาไว้ทองนี่ไม่ได้ผิดอะไรเราไม่ได้ไปโกงนี่ใช่ไหมในเมื่อเราได้ทองแล้วผัวของเราอ่ะใช่ไหมผัวของเราเราก็เป็นผัวเราแล้วมีลูกด้วยกันคนหนึ่งอีกลูกกับคนหนึ่งอ่ะผัวกับคนหนึ่งอ่ะท่านผู้มีเกียรติลองคิดดูทองเนี่ยอยู่ในมือเราแล้วเรารับทองเข้ามาแล้วเอาไว้แล้วแล้วลูกอ่ะผัวล่ะใช่ไหมเราเป็นลูกผู้หญิงอ่ะผัวกับลูกเนี่ยทองเอามาใช่ไหมเฮ้ยกูจะพูดไปลงตรงไหนวะกูจะพูดอุทาหรณ์อ่ะพูดไม่เป็นก็บอกว่าผู้หญิงอย่าเห็นเงินตาพองอย่าเห็นทองตาโต